ันไหนที่มันบวกและได้เลขคู่ก็อันนั้นเลยค่ะโอ้โหบอกขนาดนี้ลองดูช้อยกันเลยฟังคำถามดีกว่าจ้ะปีค.ศ.ใดต่อไปนี้คะที่เคยมีการจัดฟุตบอลโลกขึ้น1ค่ะ2006 2ค่ะ2012หรือ3 2016คะเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะให้ดูช้อยดีๆนะคะมี2006 2012 2016นะคะดูทันกันหรือเปล่าคะฟังทันกันหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะที่บิวแอบบอกไปก่อนที่จะถามคำถามนะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นแทนทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงทุกคนมากๆที่หยุดยาวกันไปหลายวันเลยนะคะโอ้โหมีคุณลิ้มค่ะคุณลิ้มมาอีกแล้วนะคะแบก 100% โอ้ยสำหรับผู้ชายก็จะตอบได้ใช่ไหมคะใครที่ดูแบบฟุตบอลโลกนะก็ตอบได้อย่างแน่นอนนี่ค่ะคุณปอนเขาบอกเยอรมันเป็นเจ้าภาพจะใช่หรือเปล่าคะมาฟังเฉลยกันเลยดีกว่านะคะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่1นี้ก็คือปี2006ข้อที่1ถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างจ้าถูกกันหรือเปล่า 1,401 คนนะคะตอบถูกไปในข้อนี้นะคะฟุตบอลโลกนะคะปี2006ใช่ไหมเขาเป็นรอบสุดท้ายเลยค่ะที่เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่18ค่ะทุกคนจัดขึ้นที่เยอรมนีถูกต้องนะคะที่มีคอมเมนต์บอกว่าเยอรมนีเป็นเจ้าภาพใช่ไหมถูกต้องเลยตั้งแต่วันที่9มิถุนายนค่ะถึง9กรกฎาคมปีพ.ศ.2549หรือปีค.ศ.2006นั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะและที่สำคัญเลยนะทีมชาติอ่ะอิตาลีค่ะเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะด้วยการเอาชนะฝรั่งเศสในการยิงจุดโทษ5-3หลังเสมอกัน1-1ประตูนะคะและอันดับ3นะคะตกเป็นของเจ้าภาพเยอรมนีค่ะหลังเอาชนะโปรตุเกสไป3-1ประตูเองนะคะทุกคนยากใช่ไหมคะโอ้โหแต่ใบ้ไปแล้วฟังทันกันหรือเปล่าคะมาค่ะมาต่อกันที่ข้อ2เลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เป็นฟุตบอลเจ้าภาพเนี่ยเยอรมนีใช่ไหมข้อ2ค่ะทุกคนก็เกี่ยวกับประเทศเยอรมนีอีกแล้วนะคะจะถามอะไรฟังคำถามกันเลยค่ะเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีคือเมืองใดคะ1ค่ะไบเออร์2มิวนิกหรือ3เบอร์ลินคะชื่ออะไรคะที่ดูแบบเพราะลินหรือเปล่าโอ๊ยทันหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าอุ๊ยวันนี้แอบแบบบอกใครจะฟังทันหรือเปล่าคะโอ้โหในคอมเมนต์นี่เขา3รัวๆมาเลยนะคุณ GIFT ก็3เจยุไรก็3เฉยนกก็3นะคะคุณซองดูฮีนี่คืออะไรคะอดิแจกแจกเบอร์กันหรือเปล่าคะโอ้โหโอ้โหมืดเลยเหรอคะจอมืดเหรอคะหรืออะไรเอ่ยหรือว่าไม่รู้ข้อนี้หรือยังไงคะลุ้นกันนะคะจะตอบถูกหรือเปล่าจะตอบถูกกันไหมนะคะมีคนบอกคำถามไม่ขึ้นด้วยใช่ไหมเฉลยกันเลยดีกว่านะคะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่2นี้ก็คือเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีอยู่ที่เมืองเบอร์ลินค่ะข้อที่3ถูกต้องนะคะถูกกันไป 1,559 คนนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนเบอร์ลินนะคะเป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งค่ะใน16รัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมนีนะเขามีประชากรถึง 3.4 ล้านคนในเขตเมืองเลยค่ะมากที่สุดในเยอรมนีเลยในเยอรมนีเลยนะคะและมากเป็นอันดับที่2ในสหภาพยุโรปอีกด้วยเป็นไงกันบ้างคะคุณอะไรอะคะอีล่ามูลซอนบอกง่ายใช่ไหมคะโอ้โหทางงานคุณเนเจบอกเบอร์บิวตี้ใช่เหรอคะทราบเบอร์บิวด้วยเหรอคะมาค่ะทุกคนเมื่อกี้แอบยากไปแล้วใช่ไหมข้อนี้ค่ะข้อที่3บอกเลยค่ะเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์แอบบอกก่อนใครอยู่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบ้างถ้าใครอยู่จังหวัด3ที่พูดไปเนี่ยตอบได้แน่ๆอันนี้พี่เหมือนแอบเฉลยเลยนะแต่ไม่ใช่ค่ะฟังคำถามเลยดีกว่านะคะคำถามข้อที่3ค่ะจังหวัดใดต่อไปนี้ค่ะไม่ได้ใช้รหัสทางไกลที่ขึ้นต้นด้วย038ค่ะชลบุรีระยองหรือจันทบุรีค่ะข้อไหนคะทุกคนมีคนรัวๆมาเลยนะคะจะถูกหรือเปล่าคะตอบถูกไหมคะจังหวัดใดคิดดีๆนะทุกคนคิดดีๆนะข้อนี้ไม่ใบ้นะคะคิดดีๆนะจ๊ะคุณนายเจข้อ3มาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะ10วินาทีตอบถูกกันหรือเปล่าหรือจะโดนปั่นกันไปก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะตอบถูกไหมจ๊ะคุณเมดูซ่าบอกว่าจันทร์คือ039โอ้โหจะใช่หรือเปล่าคะคุณหมีแดงบอกปั่นเก่งใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเฉลยให้ฟังเลยดีกว่านะคะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่3นี้ก็คือจันทบุรีค่ะข้อที่3ถูกต้องนะคะเพราะว่าจันทบุรีเขาขึ้นต้นด้วย039นั่นเองนะคะทุกคนมีคนบอกว่าผมอยู่ระยองค่ะเพราะว่าข้อนี้เห็นไหม
ฮวบนิดๆเลยนะตอบถูกกันไป965คนนะคะมีใครไประยองไหมคะขอคว่ำๆเหรอคะคุณแมวน้ำข้างจะคว่ำไหมตาวันนี้ลุ้นค่ะลุ้นกันเลยมาค่ะตอนข้อที่4นะคะเรายังอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอยู่นะคะฟังคำถามเลยดีกว่าค่ะข้อที่4ค่ะสถานที่ใดต่อไปนี้ค่ะตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี1หาดถ้ำพระนาง2หาดเจ้าเหลาค่ะหรือ3หาดทรายรีคะข้อไหนคะเมื่อกี้มีคนบอกไหมคะว่ามีใครอยู่จันหรือเปล่าคะต้องตอบข้อนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะตอบทันกันไหมคะโหลดทีวีคะดูในคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าใครที่ตอบไม่ทันก็แบบเฮ้ยเสียใจด้วยจริงทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เป็นไรค่ะตอบผิดยังใช้หัวใจกันได้นะคะทุกคนใครมีหัวใจนะมันจะตัดอัตโนมัติเลยนะคะหากตอบผิดลุ้นกันนะคะลุ้นกันมีคุณแฮร์รี่นัดบอกว่าหาดเจ้าฮะฮะคุณชยาพรเจ้าเหลาสิคุณฮุยเลฮุยก็บอกเจ้าเหลา 100% จัดถูกหรือเปล่าฟังเฉลยกันเลยค่ะและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่4นี้ก็คือข้อที่2ค่ะหาดเจ้าเหลาถูกต้องนะคะทุกคนหาดเจ้าเหลานะคะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยไปกันมาแล้วใช่ไหมคะเป็นหาดที่ยอดนิยมของจันทบุรีเลยค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะและยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารหลายร้านมากดีเป็นไหมทุกคนสวยมากๆเลยอะเห็นทะเลแล้วอยากไปทะเลเลยค่ะไม่ได้ไปเที่ยวนานมากๆเลยนะและที่หาดเจ้าเหล่านะคะเขายังมีโรงแรมรีสอร์ทที่สวยๆอีกเพียบเลยนะคะเรียกได้ว่าใครนะคะมาพักหาดนี้นะคะแฮปปี้อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะเขานะคะมีกิจกรรมทางทะเลอย่างดำน้ำดูปะการังอะไรเยอะแยะอีกมากมายเลยนะคะโอ้โหและทราบกันไหมคะว่าอย่างช้อยข้อแรกหาดถ้ำพระนางนะคะเขาอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะและช้อยข้อที่3นะคะหาดทรายรีอยู่จังหวัดชุมพรนะคะทุกคนยังรอดกันอยู่นะคะ 1,408 คนยังรอดกับเราอยู่ตรงนี้นะคะมาข้อที่5กันดีกว่าขอบอกก่อนเลยค่ะว่าใครที่ยังรอดไปถึงข้อที่5มียิ้มมุมปากอย่างกว้างๆแน่นอนเพราะบิวถามเกี่ยวกับละครละครค่ะละครดังในช่อง3คิดกันเลยค่ะคิดตามเลยค่ะอุ๊ยละครอะไรคะที่ดังมากๆในช่อง3จบไปพักใหญ่แล้วค่ะดังมากๆเลยฟังคำถามเลยดีกว่านะคะคำว่าอเจ้าค่ะเป็นคำยอดฮิตที่มาจากละครเรื่องใดคะ1ค่ะทัศดาวบุษยา2บุพเพสันนิวาสหรือ3นาคีคะตอบไม่ได้นะคะพี่เบลล่าเสียใจแน่นอนโอ้โหบอกขนาดนี้แล้วเรื่องอะไรคะทุกคนเรื่องอะไรคะทันไหมคะคุณแมวน้ำข้าวบอกทัศดาวไม่ใช่ทัศดาวไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะทันหรือเปล่าคะทันหรือเปล่าอ๋อเจ้าคะอ๋อเจ้าเรียกกันอ๋อเจ้านะคะคุณเดอะจุนนะคะบอกว่ากระเกดเกดใช่ไหมบุพเพอะไรคะเนี่ยง่ายๆใช่ค่ะข้อนี้เราแบบง่ายง่ายเลยนะคะยากเหรอคะยากเหรอคะอันนี้ง่ายๆเลยนะจ๊ะเฉลยกันเลยดีกว่านะคะคำว่าอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าที่ทุกคนคุ้นหูกันมาพักใหญ่ๆเลยนะคะมาจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสข้อที่2ถูกต้องนะคะ 1,415 คนโอ้โหข้อนี้บิวยกนิ้วโป้งแบบดับเบิ้ลให้เลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีใครตอบข้อ1 กับข้อ3เลยค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะที่แบบทุกคนรวมใจกันตอบข้อ2ขนาดนี้โอ้สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดมากๆและทุกคนทราบกันหรือเปล่าคะว่าคำว่าอ๋อเจ้าเนี่ยมันเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะคำสรรพนามคำโบราณคำสรรพนามที่ใช้เรียกบุคคลที่2นะคะที่ใช้แทนที่พูดกับเราอ่ะนี่รูปขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเรื่องนี้ฮิตมากๆเลยใช่ไหมคะและคำนี้นะมันโด่งดังมากในละครใช่ไหมคะกลายเป็นกระแสเลยค่ะบิวเชื่อว่าทุกคนก็เอาไปพูดกับเพื่อนๆหรือที่บ้านพี่น้องอะไรกันอย่างแน่นอนเลยจ๊ะสุดยอดเลยค่ะไม่รู้จะยกนิ้วไงให้คือมันยอดมากๆที่แบบทุกคนรวมใจตอบข้อ2นะคะมาค่ะเลยครึ่งทางของเรากันแล้วยังค่ะยังไม่จบเรื่องบุพเพนะคะแอบบอกก่อนเลยว่าข้อที่6นี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของบุพเพสันนิวาสอยู่นะคะจะถามอะไรฟังคำถามเลยดีกว่าค่ะคำถามข้อที่6ค่ะละครบุพเพสันนิวาสดัดแปลงมาจากนวนิยายของใครคะ1รอมแพง2กฤษณาอโศกสินหรือ3ดอกไม้สดคะอะไรคะ2พยางค์หรือเปล่าคะเอ้ยไม่ได้บอกเลยอ่ะทันหรือเปล่าคะทันหรือเปล่าข้อนี้ยากมั้ยคะใครที่เป็นแฟนคลับ FC เรื่องนี้นะคะทราบหรือเปล่าคะว่าเรื่องราวของหนังเรื่องเนี้ยละครเรื่องเนี้ยเป็นยังไงมายังไงจะตอบถูกกันไหมคะคอมเมนต์มารัวๆเลยนะจ๊ะข้อ1ค่ะคุณลุงแอมบอกรอมค่ะรอม
โอ้โหวันนี้นะคะง่ายใช่ไหมคะคุณแป้งก็บอกว่าง่ายคุณป้าอุไรก็บอกว่า1มันจะข้อไหนอีกกันคะเนี่ยทุกคนลุ้นกันแล้วใช่ไหมคะคุณลิ้มเขาก็มาข้อ1เฉลยกันเลยดีกว่านะจ๊ะและข้อที่6นี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบข้อ1ค่ะทุกคนรอมแพงนะจ๊ะตอบถูกกันไปกี่คนคะ 1,407 คนโอ้โหยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะแฟนคลับตัวจริงเลยใช่ไหมคะโอ้คนเล่นเกมแอนนาของเรานี่แฟนคลับตัวจริงกันเลยใช่ไหมคะมีคนบอกให้พวกยืนตรงๆยืนตรงๆนะคะทุกคนตรงแบบตรงมากเลยอาจจะเป็นที่พื้นหรือกล้องหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนเลยนะคะรอมแพงนะคะเป็นนามปากกาของจันวีสมปรีดานะคะเขาเป็นนักประพันธ์ชาวไทยค่ะเธอนะคะมีผลงานมากกว่า20เรื่องกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดานะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเรื่องดาวเกี้ยวเดือนค่ะบุพเพสันนิวาสนะคะมิติรักข้ามดวงดาวขี้ตะโลกาเรือนพยอมเคยดูกันหรือเปล่าคะประมาณนี้แหละจ้ามาค่ะต่อกันเลยดีกว่านะคะข้อที่7แล้วนะคะข้อนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับอะไรที่เราถามมาก่อนหน้านี้เลยค่ะจะถามอะไรคะฟังดีๆนะบอกเลยว่ายากมากๆคำถามข้อที่7ค่ะหนังสือ The Interpretation of Dreams ค่ะเป็นผลงานการเขียนของใครคะ1ค่ะ Floyd Mayweather Jr. 2ค่ะ Sigmund Freud หรือ3 J.K. Rowling ค่ะเฮ้ยข้อไหนคะอันไหนยาวสุดหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าเหมือนการเดาข้อสอบเลยคะอันไหนยาวก็ไม่ใช่อันไหนกลางเฮ้ยทุกคนบิวชอบบอกกลางๆใช่ปะกลางๆใช่ไหมมันจะกลางหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยใช่หรือเปล่าคะคุณไอเจก็1ทุกคนมันกลางหรือเปล่ากลางหรือ1อันนี้ว่าแอบหลอกทุกคนก็ได้นะแอบจะหลอกทุกคนก็ได้นะเพราะว่าบิวใบแรกๆมาแบบเยอะมากแล้วต้องแบบว่าใบแบบไปหลอกกันบ้างใช่ไหมคะยังไงเขาบอกยังไงทุกคนแบบยังไงใช่ไหมคะลุ้นกันแล้วใช่ไหมคะว่ายังไงมันยากใช่ไหมทุกคนฟังเฉลยกันเลยดีกว่านะคะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่7นี้ก็คือSigmund Freud ค่ะข้อที่2ถูกต้องนะคะโอ้โหถูกกันไปหรือเปล่าคะ765คนอันนี้โดนหลอกใช่ไหมคะโดนหลอกไปใช่ไหมคะก็มาหลอกกันแบบเบาๆอะค่ะประมาณข้อ1 2ข้ออะไรอย่างงี้นะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะหนังสือ The Interpretation of Dream นะคะเป็นหนังสือเล่มแรกเลยค่ะเป็นผลงานของนักจิตวิทยานะคะนามว่า Sigmund Freud นะคะโอ้โหทุกคนคะโดนหลอกกันไปใช่ไหมคะโอ้โหมาค่ะมาต่อข้อที่8ดีกว่าไม่หลอกแล้วค่ะทุกคนไม่หลอกแล้วค่ะมันก็ต้องมีปั่นนิดๆนะคะแต่มีคนบอกว่าดีนะพิมพ์ไวโอเคโอเคมาต่อข้อที่8กันเลยดีกว่าข้อนี้นะคะคำถามมีเกี่ยวเชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้นิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับช้อยของข้อเมื่อกี้ค่ะฟังคำถามข้อที่8เลยดีกว่านะคะข้อใดต่อไปนี้คะไม่ใช่ฉายาของฟลอยด์เมเวเตอร์จูเนียร์ค่ะ1 Pretty Boy 2 The Money หรือ3 The King คะรู้จักกันไหมคะอันนี้คะรู้จักกันไหมคะเขาเป็นนักมวยสากลค่ะทุกคนที่เก่งมากๆเลยรู้จักกันไหมคะฟลอยด์เมเวเตอร์จูเนียร์คนนี้นะตอบข้ออะไรคะอันนี้ใครเคยดูกันบ้างมีคนจะตบเลยอะคะตบกันเลยอะคะโอ้โหใจร้ายจังเลยค่ะทุกคนมาค่ะลุ้นคุณแมวน้ำข้างบอกเดอะคิงใช่ไหมคะขอยากกว่านี้อีกเหรอคะโอ้โหนี่บิวก็ว่ายากแล้วนะคะคุณการจิตตะเถาวันเขาเดา3มันเลยนะคะจะใช่หรือเปล่าคะขอยากๆก็มารัวๆกันเลยนะคะมาค่ะเฉลยกันเลยดีกว่านะคะและคำตอบในข้อที่8นี้ก็คือเดอะคิงค่ะข้อที่3ถูกต้องนะคะตอบถูกกี่คนจ๊ะ763คนตอบถูกไปในข้อนี้ใช่ไหมคะทุกคนค่ะรู้จักกันไหมคะนักมวยสากลที่แบบเยี่ยมยอดคนนี้นี่ค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณฟลอยด์เมเวเตอร์จูเนียร์นะยอดนักมวยสากลชาวอเมริกันนะคะผู้เป็นเจ้าตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกถึง5รุ่นกันเลยทีเดียวนะและยังมีสถิติที่ไม่เคยแพ้หรือเสมอแก่ใครอีกด้วยปัจจุบันนะคะเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทของสภามวยโลก WBC ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยมาค่ะต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนข้อ9กันแล้วค่ะตอนนี้ข้อนี้ก็ยากค่ะบอกเลยว่ายากฟังกันเลยค่ะคำถามข้อที่9นะคะบุคคลในข้อใดค่ะที่ไม่ได้อยู่ในรูปปั้นนายเวอร์ติสค่ะที่ศาลากลางเมืองโคโรนประเทศเยอรมันค่ะ1ค่ะ
Adolf Hitler ค่ะ2 Julius Caesar หรือ3 King Arthur ค่ะข้อนี้ยากมากแต่เป็นท่านี้ค่ะตอบท่าแบบนี้ค่ะตอบทันกันหรือเปล่าคะหมดเวลาหรือยังคะดูบิวหรือเปล่าคะถ้าดูท่าบิวเมื่อกี้ตอบได้อย่างแน่นอนนะคุณนายเจบอก1ค่ะใช่หรือเปล่าคะคุณเฉยโนก็1ใช่ไหมคะข้อนี้ค่อนข้างยากทีเดียวเลยนะคะอาจจะเล่าสั้นๆให้ฟังดีกว่านะคะ The Nine Virtues นะหรือ9ผู้ยิ่งใหญ่นะคะเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ค่ะในพระคัมภีร์หรือในตำนานหรือกึ่งตำนานแห่งยุคกลางนะทุกคนและถือว่าเป็นแบบอย่างค่ะในอุดมคติของความกล้าหาญและมีเกียรติค่ะมีการกล่าวถึงครั้งแรกในราวต้นคริสต์ศตวรรษที่14นะจ๊ะเฉลยกันเลยไหมคะเฉลยกันเลยดีกว่านะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่9นี้ก็คือข้อ1ค่ะทุกคนอดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะท่านี้นั่นเองดูทันหรือเปล่าคะบิวทำให้ดูเมื่อกี้นะทันหรือเปล่าคะทันหรือเปล่า681คนนะคะมีคนบอกใบไม่เป็นอันนี้ใบแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้จักท่านี้แสดงว่าไม่รู้จักอดอล์ฟฮิตเลอร์ใช่ไหมคะยากใช่ไหมคะโอเคมาค่ะมาดูรูปกันดีกว่านะจ๊ะมาเรียงค่ะรูปข้อที่9มีไหมเอ่ยทีมงานมีแล้วใช่ไหมคะขึ้นมาแล้วหรอเห็นไหมจ๊ะอันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบรูปนะมาค่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะจ๊ะมีคนบอกคำถามมันบังใช่ไหมอ๋อใบแต่คำถามบังใช่ไหมมาค่ะต่อกันเลยดีกว่านะคะในข้อที่10แล้วค่ะข้อนี้เป็นข้อที่จะแจ็คพอตแตกกันหรือเปล่าคะฟังคำถามเลยดีกว่านะคะรูปปั้นเดวิดค่ะที่สร้างโดยมิเกลเจโลค่ะหันหน้าไปทางใดคะขวาซ้ายหรือหน้าตรงคะรู้จักกันไหมคะผู้ชายที่เป็นรูปปั้นหุ่นเปลือยอะค่ะเขาหันหน้าไปทางไหนคะติ๊กตอกตอบถูกหรือเปล่าจัดทันกันไหมคะเซิร์ชทันกันหรือเปล่าคะข้อนี้ลุ้นมากเลยนะคะเพราะบิวก็กำลังคิดตามทุกคนเหมือนกันนะว่าหันไปทางไหนหันไปทางไหนคะจะขวาซ้ายหรือตรงค่ะทุกคนหันไปทางไหนคะคิดตามดีๆมีคนบอกซ้ายสิซ้ายขวาเราซ้ายรูปปั้นโอ้โหจะถูกหรือเปล่าซ้ายไหมเอาลุ้นค่ะลุ้นกันแล้วนะจะทางไหนคะตอบตามเพื่อนมาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะดูรูปกันเลยดีกว่าไหมคะอ่ะรูปมาเลยค่ะทีมงานขอรูปเลยค่ะเฉลยกันไปเลยจ้ะมาค่ะนี่ค่ะรูปมาแล้วนะคะทุกคนหันทางไหนคะ left ค่ะซ้ายใช่ไหมเราหันหน้าตรงนี้หันทางซ้ายค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะทุกคนหันทางซ้ายตอบถูกไป870คนนะคะโอ้โหทุกคนคะวันนี้แจ็คพอตแตกไปถึง870คนเลยนะและเงินรางวัลที่ได้กันไปในรอบนี้นะคะ11บาท49สตางค์นะจ๊ะสุดยอดมากๆเลยนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะทันวลัยนะคะชุมชนนิยายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เขารอเราอยู่แล้วค่ะไปพบกับทันวลัยก่อนเลยจ้าถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้นะคะแจ็คพอตแตกกันไปถึง11บาท49สตางค์เลยทีเดียวนะโอ้โหค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่สะสมเงินรางวัลครบ 1,000 บาทให้ติดต่อรับเงินกับทางเราได้นะคะ yes. และใครที่ยอดถึงแล้วนะอย่าลืมนะคะติดต่อภายในพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้รับเงินกันไปนะคะตอนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่เล่นเกมจนมารอบแรกรอบสุดท้ายแต่เที่ยงครึ่งยันจะบ่ายโมงกันแล้วนะคะเพราะผู้ชนะของเราได้ถึง870คนเลยมีใครกันบ้างจ๊ะคุณ Only Man ค่ะคุณอะไรคะคุณหวานก็มานะคะลูกศิษย์อาจารย์โจ้ก็มาหนูเห็นบ่อยมากค่ะชื่อนี้เห็นบ่อยมากๆเลยคุณติตี้ก็มาใช่ไหมคะคุณนากาคุณจอยนะคะโอ้โหเยอะแยะคุณป้าอุไร FC แอนนาวันก็มาจ๊ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยและสำหรับใครนะคะที่ไม่แจ็คพอตในรอบนี้รอบทุ่มครึ่งค่ะกลับมาเจอกับพี่โด่งกันได้นะคะทุกคนและตอนนี้บิวต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ